ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Talking Thailand นะครับทาง Voice TV นะครับก็มาเป็นแบบนี้เป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันนี้แต่ว่าอาทิตย์หน้าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเราอาจจะต้องจัดที่บ้านเพราะว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเรายังจัดอย่างนี้เราคงต้องอยู่ในนี้24ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็บับเบิ้ลเอ็นซีด้วยเวลาอยู่ในนี้แหละฮะบับเบิ้ลเอ็นซีผมก็คือเราจะต้องนอนกันที่นี่เลยแล้วเราเหลือห้องส่งห้องเดียวด้วยครับตอนนี้ถ้าโอเคแสดงว่าตอนนี้เรามีแนวคิดที่จะไปจัดที่บ้านแล้วก็ออนวันนี้ทางบก.เขามาคุยแล้วล่ะว่าอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าล็อกดาวน์แหมจะใช้คำว่าอะไรล็อกดาวน์แล้วกันก็ล็อกดาวน์ทีนะเขาเลิก3ทุ่มเขาเริ่ม3ทุ่มเพราะฉะนั้นเราเลิก2ทุ่มครึ่งเนี่ยเราไม่ทันไงร้านสะดวกซื้อต้องปิดแต่2ทุ่มฮะปิดทั้งวันดีกว่าฮะปิดไปเลยใช่ไหมไม่คือผมขอเข้าเรื่องแป๊บนึงก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดีเทลในไหนก็อยากพูดละคือว่าถ้าจะเอาให้อยู่จริงๆเนี่ยมันต้องปิดแล้วคุณต้องเปิดให้เป็นเวลาแล้วก็เวียนกันไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อในเวลาเดียวกันใช่ไหมก็เป็นสิ่งแรกๆที่ทางการจีนผมจำได้ทำในอู่ฮั่นก็คือการกักคนอยู่ในบ้านแต่ว่ามีแอปพลิเคชันใช่แล้วมันจะมีเวลาขึ้นมาว่าคุณมีเวลา1ชั่วโมงแอปจากสีแดงจะกลายเป็นสีเขียวนี่คือเวลาที่คุณออกไปจับจ่ายใช้สอยและกลับเข้ามาครับนะฮะแล้วก็แน่นอนการสนับสนุนการตรวจถูกไหมฮะและที่สำคัญคือระหว่างเนี้ยคุณจะล็อกดาวน์14วันคุณต้องใช้โอกาสนี้ในการกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุด อันนี้พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้ประเทศไทยเพราะว่าวัคซีนมันมีจำกัดคือเวลาที่เรามานั่งอ่านข่าวแล้วบอกว่าโอ้ยวัคซีนคือทางออกพูดไปก็เท่านั้นจริงนะเพราะมันไม่มีก็ต้องด่ามันนะพี่ก็ถือต้องด่าไปเรื่อยๆไงประเด็นคือมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเขาไม่ฉีดวัคซีนเขาหาวัคซีนให้ยังไม่ได้ใช่ไหมมันแย่กว่านั้นมันแย่กว่าการไม่ฉีดมันคือไม่เอามาให้นะและตอนนี้ทุกคนก็ดูจะอิ่มเอมนะฮะจองโมเดอร์นากันได้นะฮะมันไหลเดี๋ยวโมเดอร์นาเมื่อไหร่ไม่ใช่ไตรมาสสี่ยังไม่ไปไหนเลยน่าจะลูดไปผมว่าต้นปีหน้าโอ้อาจารย์วิโรจน์คิดว่าจะเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าเลยนะครับคือพอคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วหลายๆคนก็พูดถึงว่าเมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนใช่ไหมครับแล้วนอกเหนือจากนั้นบางคนก็ยังถามอีกว่าแล้วนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วตอนนี้มันจะมีภาพที่ปรากฏออกมาคือคนไปรอตรวจโควิดเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถรับตรวจได้บางทีก็บอกว่าน้ำเชื้อหมดแต่หลายๆคนก็พูดว่าจริงๆคงไม่ได้หมดหรอกแต่เป็นเพราะว่าเตียงมันเต็มประเด็นคือเตียงเต็มคือถ้าเขารับตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิดมันต้องรับใช่ไหมตามไกด์ไลน์ที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นแต่ผมเชื่อนะว่าเตียงมันก็ไม่ได้เต็มขนาดนั้นหรอกแต่เขาเองก็ต้องรักษาเตียงไว้ส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอย่างอื่นด้วยในเวลาเดียวกันแต่คำถามต่อมามันก็ถามอาจารย์พิษผมขอเสริมนิดนึงว่าแล้วชุดตรวจโควิดเนี่ยเราสามารถจัดหาซื้อได้เองได้ไหมตอนนี้ก็คือขายกันอยู่ในตลาดมืดนะครับมี 3-400 บาทชุดหนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองกันไป 3-400 เลยแต่ถามว่าการเปิดบทเขาเรียกว่าปลดล็อกเนี่ยให้มันกลายเป็นของที่สามารถหาซื้อได้ตามเภสัชกรทั่วไปเนี่ยมีความคิดนี้ตั้งนานแล้วนะเห็นคุยกับคุณหมอเลียบเนี่ยแต่ว่าเข้าใจว่าพอมันวิกฤตแล้วถึงจะค่อยเขียนออกมาผมมีประเด็นอยากขอการมีส่วนร่วมจากผู้ชมนิดหน่อยนะครับวันนี้ใน YouTube นะครับใครมี YouTube ก็อยากดูความเห็นว่าวันนี้นะครับก่อนปิดใช่ไหมมีสัญญาณแล้วเนี่ยอะไรเริ่มขาดตลาดแล้วบ้างไปคนเขาเริ่มซื้อกักคุมกันแล้วใช่ไหมซื้อของยาแต่ผมซื้อเมื่อวานแล้วอ้าวโอ้โหนี่มันไม่ซื้อแล้วนะพี่ไม่ซื้อตอนนี้ก็คืออยากได้ก็ใช้สั่งเอาเพราะว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เนี่ยมันมีบริการของการจัดส่งแล้วนะฮะอย่างเช่นท็อปแสลงต่างๆเพราะคราวที่แล้วเนี่ยแห่กันไปซื้อแห่กันไปซื้อเสร็จมาตุนกันไว้และส่วนใหญ่เนี่ยหมดอายุซะก่อนเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วหลายๆครั้งซื้อแล้วฟรีด้วยนะ delivery ฟรีถ้ามีถ้าแบบเราซื้อขั้นต่ำด้วยเท่าไหร่เขาก็จะส่งฟรีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีออปชันอยู่ค่อนข้างเยอะนี่ใจเย็นใจเย็นระวังเขาจะซื้อเดี๋ยวมันไม่มีมีพี่ผมวันนี้ผมออกจากบ้านไปเพราะว่าคือเนื้อสัตว์อ่ะพอจะมีอยู่สัก2อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันแต่เราก็จะซื้อเยอะไม่ได้ก็มานั่งคำนวณแล้วเพราะว่าตู้เย็นเราไม่ได้ใหญ่พอนี่ยังดีนะว่าพอมีตังค์นิดนึงที่มันมีตู้เย็นแบบ2ตู้2ประตูใช่มั้ยนึกถึงตอนที่เราไม่มีเงินมีช่องฟรีซเล็กๆกว่านี้ที่เป็นตู้เย็นโบราณหน่อยที่มันช่องเดียวนะแล้วช่องฟรีซมันเล็กแค่นี้เสร็จเลยนะคุณแล้วก็ต้องไปนั่งหลอบละลายเองด้วยละลายน้ำปักแล้วก็เปียกพื้นอีกแน่นะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่มันขาดเนี่ยเพราะว่าคนเป็นกังวลแล้วแห่กันไปเพราะกลัวว่าจะถูกล็อกดาวน์แบบเบ็ดเสร็จถูกไหมแต่ตอนนี้เขาก็เปิดเผยแล้วว่าไม่ได้ปิดเบ็ดเสร็จนะห้างเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของซูเปอร์ก็ยังเปิดอยู่แต่ปิดเร็วขึ้นหน่อยจะช่วยอะไรผมดูนะเนี่ยแต่ว่าที่เล่าก็คือว่ายังเล่าไม่จบว่า
สิ่งที่ผมกังวลที่สุดรอบนี้มี2 อย่างก็คืออะไรอ่ะผักเพราะว่าผักมันกระหมดบ้านแล้วผักมันเก็บได้ไม่นานขอไอเดียด้วยนะฮะแล้วก็ไข่เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีใครใส่ตู้เย็นพี่อยู่ได้พอใช่แต่มันยังไม่มีไงตอนนี้ที่บ้านมันมีประมาณ 3-4 ฟองอยู่ก็เลยรีบไปซื้อก็ไปตลาดตลาดเนี่ยไม่เหลือแล้วไข่ไก่เกลี้ยงตลาดคือคนซื้อหมดอย่างนี้ใช่ไม่รู้มันจะหายไปไหนก็มันอาจจะบินไปก็ได้เหลือแต่ไข่เป็ดกับไข่เค็มแต่เพิ่งซูเปอร์พี่ไปดูยังน่าจะมีอยู่นะซูเปอร์ผมก็เลยต้องวนใหม่อีกรอบไปห้างที่คนไม่ค่อยชอบกันอ่ะร้านเล็กๆอ่ะนะก็มียังมีไข่ไก่ชาวบ้านอาจารย์แล้วนะฮะใช่แต่หมายความว่ามันอยู่ในอยู่เป็นตึกแถวอ่ะเนี่ยไอ้ที่มันเดี๋ยวนี้แล้วส่งฟรีเนี่ยผมก็ถามเขาโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาก้าวหน้าแบบอาจารย์วิโรจน์บอกเลยนะคือเขาบอก10บาทก็ส่งฟรีถ้าซื้อผ่านแอปแต่ว่าถ้าโทรมาสั่งที่ร้านเนี่ยต้องขั้นต่ำ500แล้วก็จะมีพนักงานนั่งรอในร้านเลยเตรียมไปส่งเลยใช่คือใช่แต่เราคิดถึงคนจนน่ะเขาจะแพ็คอย่างเราได้ไหมอ่ะแบบว่าโหใช่ไหมครับของเราเรามีทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าร้านของชำในซอยผมอ่ะยังไม่ดูมีความเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนรอบที่แล้วก็คือคุณสต๊อกขนมเอาไว้ไม่มีใครซื้อขนมกินอยู่แล้วอ่ะพอถึงวันสุดท้ายของการอันเนี้ยแต่ว่ารอบนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่มีการขาดตลาดมากหน้ากากก็หากันได้ทั่วไปใช่ไหมครับแอลกอฮอล์รอบที่แล้วไม่มีเดตตอนรอบที่แล้วไม่มีรอบนี้ก็น่าจะยังคืออาจารย์พี่กับอาจารย์วิโรจน์เห็นใครกันว่ารอบนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์สต็อกขาดตลาดครับแต่ว่าเห็นแต่คนอ่ะแย่งกันไปซื้อของในห้างอ่ะเมื่อวานเนี้ยมีคนส่งรูปมาให้ดูนั่นแหละหนึ่งในนั้นคือผมนั่นแหละเหรอคุณไปซื้ออะไรคุณไปซื้ออะไรทำเป็นแบบเฉยๆแกไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้ออะไรผมซื้อแค่ผมอะไรนะแฟนสั่งให้ไปซื้อไม่ใช่ครับอาจารย์ผมไปซื้อเครื่องดื่มซื้อเครื่องดื่มไม่เฉยครับซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อเนื้อเล็กน้อยแค่นั้นเองครับเพราะนี่พวกคุณเข้าขายเป็นพวกกินแอลกอฮอล์ใช่ไหมโน้ผมซื้อนมอ๋อโอเคคือเบบี้มากเลยนะแม่ก็บอกเลยซื้อนมบอกซื้อเครื่องดื่มครับก็ไม่มันซื้อหลายอย่างมีนมมีน้ำอัดลมมีอะไรเงี้ยติดนมไว้อะครับอาจารย์นมวัวนะฮะคุณผู้ชมผมมารายงานหน่อยยอดโควิดวันนี้ฮะพุ่งไม่หยุดนะครับอันนี้คุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็รายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ 9,253 รายนี่คือ new record นะฮะถ้าไม่รวมจากกรณีของเรือนจำเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับก็อยู่ที่72รายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเราเนี่ยอยู่ที่ 2,534 รายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เขาคือบางคนก็พูดว่าเนี่ยเขาปล่อยออกมาเพราะก็ต้องการ legitimize ในเรื่องของการทำล็อกดาวน์ทำล็อกดาวน์พอดีต่อมาในช่วง16นาฬิกานะสบคก็แถลงผลการประชุมโดยยกระดับมาตรการการควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดนะโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะฮะกล่าวว่าหลักคิดเบื้องต้นคือจำกัดการเคลื่อนย้ายนะครับการรวมกลุ่มเฉพาะพื้นที่หรือหลายท่านคุ้นเคยกับคำว่าล็อกดาวน์นะส่วนการกำหนดเวลาออกนอกแคร์สถานหรือเคอร์ฟิวล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับโดยจำกัดเคลื่อนย้ายประชาชนเน้นพื้นที่สูงสุดเข้มสูงสุดนะฮะ10จังหวัดด้วยกันเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับส่วนมาตรการนะประกอบกันด้วยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดนะครับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ work from home ให้มากที่สุดโดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนระบบขนส่งสาธารณะนะครับปิดให้บริการได้เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นร้านสะดวกซื้อโต้รุ่งนะครับปิด20นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารและเครื่องดื่มธนาคารสถาบันทางการเงินร้านขายยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและก็สถานที่ฉีดวัคซีนนะครับเปิดได้ถึง20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มเนี่ยนะครับนะแล้วก็ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนั้นห้ามบริโภคอาหารหรือสุราในเครื่องดื่มในร้านนะครับโดยเปิดได้ถึงเวลา2ทุ่มแล้วก็จะปิดสถานที่เสี่ยงที่ติดโรคนะครับได้แก่ในนี้ก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับก็คือร้านนวดเพื่อสุขภาพสปาสถานเสริมความงามตรงนี้ก็คือปิดนะครับสวนสาธารณะในครั้งนี้ยังเปิดฮะอาจารย์เปิดให้บริการออกกำลังกายได้จนถึงเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลเอานะฮะแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อ2ใหญ่นะฮะงดเดินทางไม่จำเป็นและห้ามออกนอกเคหสถาน20นาฬิกาถึง4นาฬิกานะฮะควบคุมการป้องกันการระบาดในกลุ่มแรงงานยังเป็นไปตามข้อกำหนดของสบค.ก่อนหน้านี้อันนี้คือข้อ3
ข้อ4กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลครับอย่างสูงสุดนะฮะ DMSTTA ไม่ทราบว่าคืออะไรนะฮะแล้วก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปและให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่นะครับระดับสถานการณ์ต่างๆข้อห้ามข้อปฏิบัติข้อกำหนดมาใช้บังคับเท่านั้นที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ข้อ6ให้หน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งตรวจจุดสกัดและชุดลาดตระเวนนะฮะกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่10กรกฎาคมเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพบผู้ฝ่าฝืนนะครับก็ให้บังคับลงโทษตามพรก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558นะฮะเห็นไหมความมั่นคงต้องมาก่อนแทนที่คุณบอกว่าโอเคก็จะมีการก็เรียกว่าตรวจเชิงรุกใช่ไหมครับเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนเลือกวัคซีนไม่ดราม่าผมอ่านแล้วจะทำแค่นี้อะไรเลยคือเข้าใจว่าไม่ได้โง่คือรู้ว่าเรื่องใหญ่จริงๆคือโมบิลิตี้ใช่ไหมครับแต่ว่าการจำกัดโมบิลิตี้ไม่ชัดไม่มีอะไรชัดเจนในรอบนี้จริงๆคืออะไรคือสิ่งที่คุณทาร์เก็ตคลัสเตอร์สำคัญในกรุงเทพมีเกิดจากอะไรคลัสเตอร์สำคัญคือตลาดสดคุณทาร์เก็ตปะคลัสเตอร์สำคัญคือชุมชนคุณทาร์เก็ตปะคลัสเตอร์สำคัญคือแคมป์คนงานคุณจัดการไปแล้วคลัสเตอร์สำคัญคือwork space work place คำถามคือคุณก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะคุณใช้คำสั่งมาคุณแค่ขอความร่วมมือเขาถูกป่ะครับโดยไม่ได้ชดเชยเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขา อันนั้นคือเงื่อนไขใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งรอบนี้คือมันติดในบ้านใช่แพทย์หลายท่านชี้ว่าเดี๋ยวจะระบาดกันในบ้านมากขึ้นนะมันก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงทำอะไรคืออีกเรื่องไอ้ในเมื่อคุณไม่ให้เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วอ่ะมันบล็อกเรื่องเที่ยวกลางคืนไปก่อนหน้านั้นแล้วคุณขยับลงมาอีก2ชั่วโมงแต่ว่าร้านอาหารคุณก็เปิดเหมือนเดิมครับภาพที่ไปก็ไม่ได้จับใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วมีความผิดแต่นี้มีเคอร์ฟิวไงมันไม่ได้เรียกเคอร์ฟิวเขาก็ขอความร่วมมือไม่ออกนอกสถานที่ใช่ไหมไม่แน่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามออกเพราะห้ามรอราชกิจจาพี่ครับแต่ว่าภาพนึงที่ชัดคือเขาจะปิดห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์อันนี้คือที่ภาพออกมาได้ชัดเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์นะฮะแต่ธนาคารอะไรต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่พวกนี้ยังเปิดอยู่ครับคือมันมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดไงแต่ว่าประเด็นคือเรายังไม่เห็นตั้งแต่ระลอกเนี้ยเป็นระลอกที่เราไม่เห็นจริงๆว่ามันอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันครับหรือว่ามันมีความครอบคลุมครับนะครับโอเคสิ่งที่เป็นจุดเด่นจริงๆคือแคมป์คนงานในการปิดแต่เรื่องการชดเชยการดูแลเขาตอนนี้ก็เงียบไปชุมชนลองไประยะหนึ่งตอนนี้ก็เงียบไปครับนะครับก็ตอบยากมากครับแล้วก็มีการตอบพรก.ฉุกเฉินไปด้วยนะฮะครั้งนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยเมื่อสักครู่อาจารย์วิโรจน์พูดว่า10จังหวัดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนะครับ10จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมเข้มงวดอย่างสูงสุดเนี่ยคือกรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงขลาขอไปสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สงขลานะครับแล้วก็สำหรับภาคใต้ก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลานะครับแล้วก็สงขลาสกูที่พูดไปภาคใต้ครับใช่ครับก็มีเสียงสะท้อนมาจากฝ่ายกระชนนะฮะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะเขาเปิดเผยว่าจากมติสบคนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเห็นรัฐบาลควรใช้จังหวะนี้เร่งตรวจเชิงรุกตรวจหาคนติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนและรวดเร็วเพื่อเร่งคุมการระบาดนะครับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันละหลายพันคนหรือล่าสุดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มากกว่า 9,000 คนแล้วนะฮะก็ทางสอทอนะครับบอกว่าก็กังวลใจและไม่สบายใจนะครับกับข่าวที่มีการเผยแพร่กรณีกลุ่มคนที่ไปรอการตรวจหาเชื้อตามจุดต่างๆของกทม.มีหลายคนไปนอนรอแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับซึ่งจะยิ่งเป็นการแพร่เชื้อจึงอยากเสนอให้รัฐบาลอนุมัติอนุญาตให้นำชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนหรือ Rapid Antigen Test เข้ามาลดความแออัดของคนที่ไปรอรับการตรวจจะทำให้การตรวจเข้าถึงทั่วถึงทุกกลุ่มนะครับมากขึ้นนะฮะครับและที่สำคัญคือการล็อกดาวน์ในรอบนี้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบเช่นเพิ่มระยะเวลาการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการมากขึ้นนะฮะให้รักษาอัตราการจ้างงานซึ่งสอทเนี่ยก็อยู่ระหว่างการหารือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มบริษัทขนาดเล็กนะฮะครับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษคุณผู้ชมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากไฮไลท์เรื่องของที่คนให้ความสนใจว่ามาตรการจะออกมาในแนวทางไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงคือพลเอกประยุทธ์นะฮะวันนี้ในกลางสบคที่ท่านลั่นออกมาเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะไม่รับเงินเดือนไปอีก3เดือนนะฮะผมขอเสนออย่างนี้ได้ไหมฮะเราให้เงินท่านล่วงหน้าไปเลย30เดือนได้ไหมแล้วให้ท่านทำอะไรฮะแล้วให้ท่านออกฮะ
คือจ้างออกดีกว่าไม่พอครับเพราะท่านจะอยู่อีกต่ออีก 4-5 ปีนะคือไม่คุ้มนะอันนี้คือมันปาหี่มากอ่ะพูดตรงมันตลกมากอ่ะนะฮะคือถามว่าท่านนายกหรือว่าพลเอกประวิตรใช่ไหมมี2ท่านเนี่ยที่พูดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีคุณจุลินใช่ไหมฮะจะมีรัฐมนตรีที่บอกว่าคิดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะดูไม่ดีก็เหมือนคราวหน้าพอรัฐบาลล้มปั๊บก็บอกคิดจะออกอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันดูไม่ดีเดี๋ยวนะมลังสาบก็คือมลังสาบแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าคุณลดเงินตรงนี้นะครับมันช่วยอะไรได้มันช่วยอะไรได้อันนี้ถามจริงครับมันช่วยอะไรไม่ได้ฮะมันถามว่าเราต้องการเรียกร้องนะครับคือหนึ่งถ้ารัฐบาลทั้งรัฐบาลโชว์สปิริตตั้งแต่มีการระบาดและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอันนี้เราเข้าใจได้นี่คุณรอมาพูดง่ายก็คือว่าพอคนด่าถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยก็พยายามทำอะไรนิดนึงเหมือนปล่อยลมให้มันคุณอยู่ฟรีมาแบบหน้าด้านๆ7ปีอ่ะอันนั้นไม่เป็นไรแต่พอถึงจุดนี้ผมคิดว่ามันถึงจุดที่เขาเองก็รู้สึกว่าคนที่เคยเชียร์ก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็มีมาตรการแบบนี้แต่ปัญหาคือว่าคุณประหยัดอ่ะ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นน่ะและ2คนก็ 600,000 กว่ามันได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามก็คือว่าทำไมคุณไม่ไปบริหารจัดการเม็ดเงินงบประมาณเพื่อนำไปสู่การซื้อวัคซีนที่ดีครับนะวันนี้เราก็อ่านรีพอร์ตของ KKP ไปถูกไหมฮะเงินที่ถูกเอาไปใช้หวานแหอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยสามารถซื้อโมเดอร์นาไฟเซอร์ฉีดให้ประชาชนทุกคนได้อันนั้นคุณก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นปัญหามันคือ priority ของคนที่บริหารนะตอนนี้ไอ้ gesture แบบนี้มันไม่มีประโยชน์อาจารย์พิชเชอร์นะเมื่อกี้อาจารย์จะเสริมว่าตรงไหนครับลืมไปละโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรอยู่นะคือสามเดือนคุยเรื่องว่าสามเดือนจ่ายที่สลักเงินเดือนเรื่องวันนี้ไอ้สามเดือนเนี่ยมันมาทีหลังไอ้เรื่องก่อนหน้านั้นอ่ะมันคือข่าวมันออกมาแล้วว่าผู้ว่าปทุมท่านพูดประกาศตั้งแต่ต้นเลยผู้ว่าปทุมเนี่ยเขาเริ่มก่อนแล้วมันดูดีคนเขาก็โอ้โหนี่ข้าราชการนะเพราะแกให้เหตุผลว่าแกรู้ตัวดีว่าเงินภาษีที่นี่มาจากไหนมันก็มาจากประชาชนประชาชนเดือดร้อนก็ส่งกลับไปบ้างยังมีเหตุผลแกเล่ามาแล้วคนเนี้ยคือในหมู่วงการพวกผมเนี่ยมันขึ้นกันมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเป็นรุ่นพี่พี่ติ๊กเขาชัยวัชรโกสุมเขาแก่ผม2ปีจะมาเป็นรุ่นพี่ที่คณะแล้วเขาก็มีความเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเขาเป็นเด็กวัดพี่ติ๊กเป็นวากเกอร์สมัยพวกผมแล้วก็รู้จักตลอดอ๋อพี่ติ๊กสอบประหลัดได้แล้วจนทำไปเป็นผู้ว่าเลยเป็นบ้านเกิดเขาแล้วกลับมาตอนนี้มาอยู่ปทุมนะคือเราก็มีแต่ข่าวสักพักมีข่าวทันนี่แทรกเข้ามาเอาบ้างคือเอาบ้างพวกผมก็เฮ้ยโอ้โหเรียนแบบผู้ว่าปทุมแล้วเฮ้ยเป็นไงล่ะแล้วมันก็มีในสื่อออนไลน์ด้วยอาจารย์เสริมนิดนึงว่ามันมีทางด้านของคอรมอหรือผู้นำของมาเลเซียที่เขาไม่เอาเงินเดือนเขาทำตั้งนานแล้วใช่เขาทำนานแล้วมันก็มีสื่อออนไลน์บอกว่ามีการเป็นทำเป็นนักข่าวประกาศว่าตอนนี้ผู้นำไม่เอาเงินเดือนแล้วทุกคนก็โอ้โหเชียร์เยอะเลยสักแป๊บนึงบอกว่าแต่ที่ข่าวที่กำลังประกาศเนี่ยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียทุกคนก็โอ้โหแต่ว่าต้องไปดูเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยไม่ได้แค่ลดกับลดตัวเงินเดือนของคณะรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวเขาเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเม็ดเงินทั้งหมดด้วยเพื่อรองรับโควิดคือเขาปรับเป็นระบบและคุณไปดูวิธีการเยียวยาและแพ็กเกจการเยียวยาของเขาเนี่ยขอโทษแล้วเทียบเขาไม่ติดนะครับคือสิ่งที่คนอยากจะได้จริงๆเนี่ยคือที่อาจารย์วิโรจน์พูดหมายความว่าเงินตรงนี้ช่วยได้แม้คงช่วยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้เห็นการช่วยที่เป็นโครงสร้างหรือเป็น strategy ใหม่เป็นอะไรใหม่อย่างเงี้ยที่มันจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนทั้งระบบให้มันแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วถามว่าท่านเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่รับเงินเดือน3เดือนเนี่ยนะก็จะคิดเป็นเงินประมาณ 376,770 บาทแต่ถ้าให้ดีเนี่ยไม่เอาเงินไปทิ้งกับซีโนแวคที่เป็นวัคซีนไร้ประสิทธิภาพมันเยอะกว่านี้เยอะมั้ยมันหลายพันล้านนะมันมีมากกว่านี้คือโอ้มีเบี้ยมีอะไรอีกสารพัดผมไม่รู้สึกเลยว่าการไม่รับเงินเดือนเนี่ยมันจะมีผลอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ใช่กองเชียร์คุณประยุทธ์แต่มีคนแซวท่านผู้ว่าด้วยนะบอกผู้ว่าไม่รับเงินเดือนก็เรื่องนึงแต่ส่วนแบ่งจากไอ้สลากนี่ไม่รับด้วยได้ไหมท่านทำได้เยอะเฮ้ยประมาทพี่ติ๊กแกยิ่งขี่จักรยานแกไปเรื่อยอ่ะแต่ว่าแกป้าที่เคยถูกหวยอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่แกไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอย่างกรณีของคุณประยุทธ์ผมไม่อินด้วยเพราะว่าอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาอะไรก็ไม่รู้แล้วสองก็คือคนเขาไม่ได้มีปัญหากับเงินเดือนของนายกซึ่งมันไม่เยอะนะครับมันน้อยแล้วคุณไปทำอย่างเงี้ยคุณไปสร้างแรงกดดันให้กับทุกองค์กรเดี๋ยวองค์กรเดี๋ยวเขาต้องงดแล้วมันไม่ได้สู่นำไปสู่การแก้ปัญหาใช่ไหมแทนที่คุณจะทำอย่างนี้คุณไปเพิ่มเงินให้คนอื่นเขาดีกว่าแล้วสองก็คือว่าคุณเห็นเวลามีคนล้อมหน้าล้อมหลังหัวเราะออกไปนั่งกินข้าวริมทะเลอะไรอย่างนั้นมันมื้อหนึ่งมันก็แทบจะเกือบเท่าเงินเดือนคุณแล้วอ่ะไอ้งบประมาณไอ้เพเวเลชอ่ะคือพูดตรงๆนะฮะ
คุณจะไปเอาอะไรกับคนแบบนี้เขาสมถะขนาดนี้ใช่ไหมเขาไม่เคยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านของเขาอยู่แล้วน้ำไฟก็ไม่เคยจ่ายเพราะนั้นเขาก็ไม่ต้องใช้เงินเดือนคุณคิดว่าวันๆนึงก็ใช้เงินด้วยเหรอครับทีนี้เงินที่คนที่บ้านอาจจะเอาไปใช้ครับเดี๋ยวผมที่บ้านเขาก็คงมีธุรกิจอื่นของเขาแต่ว่าแต่นั่นแหละคือประเด็นไงหนึ่งก็คือทายมิ่งมันรู้ว่ามันแบบมันช้าไปคนอื่นก็ทำกันไปหมดแล้วคือมันไม่ได้แสดงความจริงใจว่างั้นเถอะนะครับสองหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารถูกไหมเออถูกคืออันนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้ดีท่านออกไปเถอะมันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆเชิญนะอาจารย์เรื่องใหญ่มันคือเงินเดือนของนายกหรืองบประมาณในหน่วยงานซึ่งมันยังไม่จำเป็นต้องได้แล้วได้ไปงบประมาณทหารเยอะแยะอย่างเงี้ยเออคือคุณไปทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคุณธรรมส่วนตัวเว้ยขณะที่ความจำเป็นเชิงองค์กรอะไรในการจัดสรรงบประมาณมันมีปัญหามากี่เดือนแล้วใช่ไหมนายกบอกไปเลยในฐานะเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยเขาน่าจะเคาะว่าขอถอยขอถอนเอาโครงการบางโครงการออกไปก่อนในปีเหล่านี้นั่นสิอันนั้นต้องชื่นชมนะฮะไม่ใช่อันนี้แบบมาต่อรองเอา 300,000 ออกไอ้ GPT อะไร100ล้านอะไรนั่นน่ะมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์พิษพูดไงว่านี่คือคุณธรรมส่วนตัวที่ท่านพยายามจะบอกว่าท่านมีนะแล้วสังคมจำนวนหนึ่งก็จะเห็นด้วยกับท่านมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรเลยไงสำหรับคนที่เดือดร้อนอยู่คุณก็เดือดร้อนอยู่ใช่ถูกไหมฮะครับใช่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับคนก็สงสัยเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมอาจารย์พิษพูดประเด็นนี้ได้ดีนะฮะแต่ที่376,770บาทนี่นะฮะที่เขาคาดไว้ว่าจะเป็นเงินที่ท่านจะเสียสละให้ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนมันมาจากตรงไหนบ้างนะฮะเด็ดนะฮะเอาตรงนี้ก่อนมันเป็นเงินเดือนของท่านในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ 75,590 บาทแล้วก็จะมีเงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาทอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นเดือนละ 125,000 ครับ590บาทใช่แล้วมันจะมีในส่วนของเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นในสัดส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยจากข้อมูลที่ได้รับมาคือเงินเดือนจะอยู่ที่ 73,240 บาทรองนายกฮะได้ถ้าเป็นรองนายกจะอยู่ที่ 74,420 บาทใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าแล้วมันก็จะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเข้าอีกถ้าเป็นในตำแหน่งของรัฐมนตรีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 42,500 บาทเลยแล้วก็คำนวณคร่าวๆมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทโดยปกติอาจารย์พิษไอ้เวลามารยาทในระบบราชการของเราคือเวลาไปรับ 2-3 ตำแหน่งเขาให้รับที่เดียวไม่ใช่เหรอไม่นี่เขาควบอ๋อนี่เขาควบนี่เขาควบใช่ได้หมดใช่ไหมทีนี้ครม.เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่36คนสมมุติว่าทุกคนเนี่ยบริจาคหมดนะฮะอาจารย์ผมไม่เห็นด้วยนะผมครับครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยครับผมแค่รายงานจะไปทำที่งบประมาณเมื่อไหร่ก่อนใช่ครับเพราะว่าคนพวกนี้นะฮะบางคนเขาก็ต้องการใช้เงินตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงชีพเขานะมันก็มีนะครับถูกไหมจะไปบังคับให้ทุกคนทำมันก็คงไม่ใช่ครับพอยท์ที่กำลังจะพูดคือว่าเราคำนวณเพราะเขาจะอยู่ที่หน้าด้านต่อใช่อยู่ที่เดือนละ3ล้านแต่พอยท์สำคัญคือว่าเราทุกคนไม่ได้เห็นด้วยว่าจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าการทำแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรที่พูดเนี่ยเคลียร์ที่สุดแล้วมันแค่เป็นการเขาเรียกว่าส่องไปที่คุณธรรมส่วนตัวแต่ถามว่าปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยมันได้รับการแตะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าตอนเนี้ยคุณชะลอสิชะลอเงินของกองทัพแล้วบอกเอาเงินก้อนนั้นมาช่วยในกรณีนู้นกรณีใครจะด่าคุณกองทัพทั้งหมดก็ลูกน้องคุณแล้วทหารก็ต้องช่วยประชาชนก็ในเมื่อทหารเขาเองเขาก็ต้องทำตามลำดับขั้นของเขาเขาจะมาตัดสินใจก่อนได้ยังไงคนที่เป็นหัวก็คือรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งเลยบอกว่าเนี่ยเบรกงบกองทัพก่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุคลากรน่ะเราติดแฮชแท็กไหมเราติดแฮชแท็กดีกว่าว่าไม่ต้องจำเป็นหรอกตัดนายกเงินเดือนนายกเนี่ยก็ถึงจะอยากเห็นแล้วอยากได้ดีที่สุดฮะตัดกลาโหมเชื่อผมตัดนายกออกไปเลยแต่ตอนนี้มันมีเปลี่ยนคนไปเลยอันนี้ไม่ต้องตัดนายกไปเลยตัดนายกไปเลยฮะเพราะว่าองคาพยพทั้งหมดแกร่วมอำนาจไว้ที่แกเพราะฉะนั้นไอ้ความสเปสปะในการบริหารมันรีเฟล็กจากเขาเรียกว่าศักยภาพในการบริหารที่อยู่ที่แกผมมองแกแล้วผมขำจริงๆนะผมเห็นเงินเดือนนะครับผมแบบสรุปว่าเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทผมถามจริงคุณเอาคนเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทมาบริหารประเทศไม่พี่แกสองตำแหน่งครับสมมติ 200,000 นายกรัฐมนตรีมันควรมีเงินเดือนแค่ 200,000 นะแกก็พยายามอ้างแหละว่าแกต่ำที่สุดในอาเซียนแล้วไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าท่านนั้นคือควรมีเงินแค่นี้คุณจ้างใครได้แต่อาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นระบบนี้นะไม่ว่าจะ 300,000 500,000 600,000 ก็ได้คนนี้กำลังจะบอกอาจารย์พี่ต่อไงว่ามีกี่คณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานเวียนประชุมเนี่ยได้เบี้ยกันอีกเท่าไหร่เงินไม่ได้มาจากเรื่องเหล่านี้หรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแต่ว่ามันยิ่งเปิดออกมาอยู่ในระบบราชการเราก็รู้ว่าพี่แต่ไม่แต่อาจารย์พิษเข้าใจประเด็นที่ผมพูดไหมว่าถ้าเงินเดือนสูงเท่าไหร่เนี่ยแต่เราก็ยังได้คนนี้นะ
ถ้าพอยของอาจารย์พี่ต่อให้ไม่แต่อาจารย์ก็ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าควรจะให้เงินคุณประยุทธ์เพิ่มขึ้นนะผมพยายามจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าเงินเท่านี้คุณไปให้เฮดฮันเตอร์ที่ไหนหาดิโอ้คนได้ใจคนที่มีความโอเคเงินประมาณนี้รันประเทศเหรอคนที่มีความสามารถแต่ผมว่ามันต้องมาดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแฟนคลับอาจารย์วิโรจน์หน่อยไหมเรียกว่าคนหน้าด้านใครคนหน้าด้านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกแล้วมันตีว่ากันสภานิตบอกกรณีพลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือนนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีความคิดกันอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ต้องถามด้วยกันเมื่อรัฐมนตรีเริ่มนะฮะรัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์ก็จะปฏิบัติเหมือนกันท่านจุรินทร์เกรงใจนายกรัฐมนตรีฮะอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลอย่าเลยหน้าด้านเดี๋ยวค่อยดูดิ เดี๋ยวพอถึงเวลารัฐบาลมีปัญหาแล้วโอ้ยเรารู้อยู่แล้วเราคิดอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาเราพยายามจะออกจากครม.แล้วแต่เดี๋ยวมันดูไม่ดีครับครับเชื่อว่าเขาจะอยู่ผมเห็นจนวันนี้มุกนี้ของคุณจุรินทร์นะผมมั่นใจเลยว่าประชาธิปัตย์หลายคนจะเริ่มไม่สบายใจแล้วใช่มั้ยพอรู้แล้วว่าแบบhe will go down with this chip นะฮะไปแน่ๆเขาจะลงไปพร้อมคุณประยุทธ์คือตอนนี้มันเหมือนมันมีการแสดงความอะไรน่าสนใจมากในหมู่รัฐบาลนะคือเหมือนหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคพร้อมจะไปกับคุณประยุทธ์จนแบบสุดริมทิ่มประตูคุณอนุทินซึ่งเคยมีระยะห่างไม่มีแต่ถ้าคิดดูจริงๆนะอาจารย์พิษถ้าถามผมนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาทุกอย่างไปใส่กับตัวเองและบริหารเละเทะนะแต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีพวกนี้ลอยตัวหมดเลยนะครับเพราะถือว่างานของเขาที่เขาควรจะต้องทำเพื่อให้ประชาชนตัดสินว่าคราวหน้าจะเลือกไม่เลือกเนี่ยไปอยู่ที่นายกหมดพวกนี้ก็แฮปปี้ดีงานก็ไม่ต้องทำนะฮะวันๆคุณจุรินทร์ก็เปิดรถพุ่มพวงอะไรไปใช่ไหมฮะส่วนเรื่องอื่นก็ให้สบสจะว่าเขาโดยตรงก็ไม่ได้เขาก็แฮปปี้ไงแล้วนายกเนี่ยทุกคนก็พูดใช่ไหมครับว่านายกเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนครับนะฮะไม่มีใครเอาเขาออกได้ตอนนี้ในหมู่สลิ่มก็คุยกันไม่ใช่ประยุทธ์แล้วจะเป็นใครพวกนักการเมืองพวกนี้ก็แฮปปี้ดีถูกป่ะโอ้ยเดี๋ยวฟรีๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรด้วยอ่ะจะคุยต่อเรื่องนี้หน่อยนึงวันนี้ผมเจอมาโอ้โหมีเด็กส่งมาให้ดูข้อมูลโอ้โหผมนี่ถึงกับอึ้งทีเดียวตักกะนี่แบบที่อีกแล้วฮะที่สุดของตักกะธรรมนัสนะครับอาจารย์จะพูดเบรกนี้เลยไหมครับหรือว่าได้พูดไปเถอะนะฮะเขาบอกเลยว่าเนี่ยอ่ะลองคิดดูหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าลุงลาออกจากนายกเนี่ยดูแล้วใช่ไหมพรรครัฐบาลเขาเสนอใครถ้าไม่หมอหนูก็จุรินทร์นะครับหรือใครอีกจะเอาใช่ไหมข้อสองถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่กกต.ไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะเลือกตั้งได้ไหมมีสิอะไรไปถามเขาคือตักกะนะข้อสามบ้านเราถามได้หมดนะฮะบ้านเราถามได้หมดฮะคือชงไปอย่างนี้แล้วสารรัฐมนูลบอกว่ายังไม่ควรเลือกตั้งก็ได้ด้วยเหรอใช่ไหมก็คราวที่แล้วก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องแบบนี้จำปี57ได้ไหม5657ก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยต้องเป็นสถานการณ์พิเศษไม่เหมาะแก่การเลือกตั้งถูกไหมฮะและสุดท้ายทำไม่ได้เพราะรัฐมนูลไม่อนุญาตคุณทำคุณก็ทำให้พวกนกหวีดไปบีบคอคนแล้วก็ทำให้ลงคะแนนไม่ได้ในบางคูหาแล้วคุณก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไงเขามีซีนาริโอน่าสนใจนะเขามีหลายอย่างไม่ต้องห่วงเช่นถ้าเลือกตั้งนะครับไม่มีใครจะทัดทานได้แล้วกกต.เกิดแบบลาออกหมดสว.สรรหากกต.ไม่ได้ทำไงนะครับแล้วเลือกลุงเข้ามาลุงชนะเข้ามาอีกจะทำยังไงเขาสร้างทางตันไว้เพียบสร้างซีนาริโอเข้ามาให้เราวิธีคิดแต่มันคิดหาทางตันนึกออกว่ามันคิดหาทางตันคือถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ครับครับสรุปคือถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยยังไงมันก็ถ้าคุณไม่ได้เคารพถึงตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยมันยังไงมันก็ทำได้ประเด็นก็คือว่าคนเขาอยากจะเอาประยุทธ์อ่ะแล้วเขาก็ยอมที่มันน่าเศร้าที่สุดตอนนี้คือมันมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เอาประยุทธ์แต่ก็บอกว่าฉันไม่เอาประยุทธ์แต่ฉันก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่เพราะว่าฉันเขาออกไม่ได้แล้วก็ฟูมไฟต่อไปเรื่อยๆก็คือโทษตัวเองว่าเนี่ยตามสไตล์คนบ้านเราแล้วเพื่ออะไรนะแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้กับคนอื่นเว้ยไม่เคยคิดอย่างนี้กับคนอื่นไม่เคยคิดกับทักษิณไม่เคยคิดกับยิ่งลักษณ์ไม่เคยคิดกับพิสิทธิ์ถูกถูกว่าแต่คิดได้คือคุณประยุทธ์นี่เป็นคนซึ่งไม่มีใครเอาออกได้นะครับแปลกมากนะวันก่อนผมไปคุยกับเพื่อนมานะแล้วมันจนปัญญาถึงขนาดว่าคุณเชื่อว่าประเทศนี้ไม่มีใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์แล้วเหรอพลเอกประยุทธ์นี่สำหรับผมนี่คือแย่ที่สุดแล้วนะใช่แต่ดูเขาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญยังมีความพยายามในการแก้ไขนะคุณประยุทธ์นี่แก้ไขไม่ได้ด้วยนะวันก่อนผมไปคุยกับรุ่นพี่สลิ่มมาคนหนึ่งถึงณวันนี้นะฮะเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เกือบจะทุกคนในครม.แต่เขายังคงรักพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์เสียสละมาอย่างมากให้กับประเทศนี้เด็ดๆนะครับการเอาปืนยึดอำนาจทำลายกฎหมายทุกอย่างเขียนให้ตัวเองอยู่ต่อในอำนาจและบริหารทุกอย่างเป็นซับสแตนดาร์ดเฮงซวยประเทศชาติล่มจมครับเสาร์อาทิตย์หยุดงานนี่คือเสียสละแล้วฮะเอาอะไรคิดอะไรคือตรรกะเรื่องความเป็นเสียสละของคนในประเทศนี้ฮะแล้วเขาเป็นชายชาติทหารพูดถึงความเสียสละชีพเพื่อชาติ
วันนี้ครับสละชีพเลยฮะทำเพื่อชาติสักครั้งนะครับตามที่ตัวเองพูดสักรอบเขาจะไม่เสียสละยังไงแล้วก็เขานี่ไงเห็นไหมแสดงว่ามันโดนใจเพื่อนคุณก็นี่ไงเพิ่งเสียสละเงินเดือนไปนี่ไงโอ้โหยังไงล่ะทุกอย่างมันสอดคล้องกันรัฐมนตรีก็เราแค่ไม่ได้อยู่ในโลกคิดของเขาเขายังจับคนได้อยู่อีกกลุ่มนะเห็นไหมยังได้อยู่นะฮะแต่เราก็ชี้ไงจะถามว่าทำไปแล้วเนี่ยปัญหาเชิงโครงสร้างมันหายไหมนี่ต้องไปถามคนพวกนั้นสามแสนบาทรักษาทุกโรคอีกสารพัดนะครับรัฐมนตรีก็ไอ้นี่ด้วยนะฮะรวมก็คือพยายามที่จะบริจาคเงินเดือนคุณเสกสกลก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เราก็ทำเท่าที่ทำได้ขอเป็นกำลังใจทุกคนสู้กันไปเวลานี้ต้องร่วมแรงร่วมใจอย่าโทษกันไปโทษกันมาทำไมจะโทษกันไปโทษกันมาไม่ได้คุณบริหารให้มันพังขนาดนี้ครับมันแน่นอนฮะอันนี้ทุกคนเห็นภาพนี่คืออะไรคือกอดคอกันตายแหละครับครับเขาแทนที่โอเคเรือมันจะจมเนี่ยคุณก็ช่วยกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีออปชันไหนดีที่สุดที่จะรักษาชีวิตทุกคนให้ได้ถูกไหมฮะไม่ใช่มาบอกเฮ้ยเรามากอดคอกันจมตายกันตรงนี้เถอะร่วมแรงร่วมใจประสาทหรือเปล่ามาดูอาจารย์สมชัยฮะอาจารย์วิโรจน์ฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะออกมาวิจารณ์เช่นเดียวกันนะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยเลือกที่จะไม่รับเงินเดือนไปเวลา3เดือนนะครับอาจารย์สมชัยบอกอย่างงี้ฮะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะแกนับเลยแกนับไปเลยนะฮะ บอกว่าเนี่ยเป็นคสช. 5 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วันมีค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าคสช.ซึ่งได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่ม 175,590 บาทสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในคสช.มีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 174,420 บาทช่วงนั้นยังได้รับซ้อน3ทางทั้งตำแหน่งในกองทัพช่วงที่ยังไม่เกษียณในคสช.และในครม.ก็คือช่วงเป็นนายกที่ยังไม่มีการเลือกตั้งครับแค่สละเงิน3เดือนไม่ถือว่าเสียสละอะไรเลยที่ได้มาเท่าขุนเขาเงิน3เดือนนั้นเท่าขนเท่าขนนกครับคืออาจารย์สมชายเนี่ยพูดมาแล้วชัดมองภาพแล้วมันเห็นได้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูประเด็นของสสนะครับคุณวิโรจน์จากก้าวไกลนะฮะที่ออกมาบอกว่าจะบุกสถาบันวัคซีนนะครับเปิดสัญญาจัดซื้อแอสตราเซเนกาหลังจากทวงถามผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังคงไม่คืบรวมทั้งจะขอดูสัญญาจากซีโนแวคด้วยที่จัดซื้อเพิ่มจนน่าสงสัยร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหย3กลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจากออร์แกนิกอัลมอนด์ออยล์ใช้เหมือนพิมพ์แสงดมหรือกลิ้งทาตามจุดชีพจรครบจบในขวดเดียว Freedom กลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Spring Time ท่านเด็ดดอกไม้ทิ้งจะยิ่งบานกลิ่นแห่งฤดูกาลต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจำหน่ายแล้วในราคาขวดละ270บาทพิเศษชุด3ขวดชุดละ750บาทสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th